ภายในวัดป่าบ้านตาดเรายังจะเพลินอยู่หรือยังจะภูมิใจอยู่หรือเมื่อเราเป็นพระกรรมฐานไม่ได้คิดบ้างหรือว่าเราแพ้กิเลสมาวันยั่งค่ำคืนยังรุ่งเรื่อยมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีการชนะมันมาโดยลำดับเลยเป็นยังไงนักปฏิบัติเราถ้าผู้ปฏิบัติจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วต้องพ้นทุกข์แล้วต้องชนะเรื่อยมาชนะเรื่อยมาเป็นลำดับแล้วขนาดจิตที่มันแสดงออกมาแต่ละครั้งละคราวจะเป็นแสดงในการต่อสู้แสดงในการหลบดีปีกตัวหรือหลบซ่อนหรือพลิกแพงแปลงหลายสารพันคมพิษต่อยกับกิเลสนั่นนักปฏิบัติให้มันเห็นอย่างนั้นบ้างสินี่มองไปที่ไหนมองไปเมื่อไหร่มองดูเมื่อไหร่มีแต่ที่กิเลสถลุงพระถลุงหัวใจของพระกรรมฐานมันสลดสังเวชจะตายไปขนาดนี้นะไม่ว่าไงได้พากันคิดยังไงบ้างหรือไม่แพ้มันมาเท่าไหร่แล้วบวชมากี่พรรษาตั้งหน้ามาปฏิบัติกี่ปีแล้วแพ้มันมาเท่าไหร่ยังไม่รู้สึกตัวว่าแพ้อยู่หรือเวลานี้หรือเรายังภูมิใจอยู่หรือเราชนะอะไรชนะลมๆแรงๆที่ไหนมันไม่มีอะไรที่จะชนะนอกชนะลมๆแรงๆเฉยๆภูมิใจลมๆแรงๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่รู้ไหมอันนี้ก็เป็นกลหนึ่งของกิเลสให้เราต่อยเงาต่อยอะไรไปนั่นแต่เงาต่อยเงาไปตัวกิเลสจริงไม่เห็นมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่เรารู้แล้วยังพิจารณาสิผู้ปฏิบัติ ทำความภาคเพียรไม่มีวรรคไม่มีตอนไม่มีเผ็ดไม่มีร้อนไม่มีเข้มข้นตามการตามเวลาตามเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปได้เลยแล้วยังไงก็ตายทิ้งกระเป๋านะนั่นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยหากไม่ใช้อย่างที่ว่านี่แหละก็บอกแล้วว่ากิเลสเป็นยังไงมันฉลาดขนาดไหนมีนำเรื่องมาของกิเลสที่มันฉลาดมาให้ฟังนอกจากนั้นนำเรื่องความโง่ของเราให้ฟังอีกและนำเรื่องความฉลาดให้ทันกิเลสมาให้ฟังอีกจะหาฟังที่ไหนอีกท่านทั้งหลายจะหาฟังที่ไหนการปฏิบัติก็ปฏิบัติเวลาโง่ก็โง่ที่สุดก็เคยพูดให้ฟังแล้วเอาตัวยืนยันเลยใครจะว่าบ้าก็บ้านี่เพราะความเมตตาสงสารของเพื่อนให้เห็นเหตุเห็นผลเป็นความจริงขึ้นมานั่นเองถึงได้พูดถึงขนาดนี้เวลามันสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมันกระดิกตัวขึ้นมากระดิกตัวขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นเตียงไกลทันกิเลสประเภทต่างๆโดยลำดับลำดาทันแล้วฆ่าด้วยเขาด้วยไปเดิมดับนานนี้ก็ได้พูดให้ฟังจนขนาดถึงว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาตัวไหนอยากคอขาดถ้าเป็นคอมีคอก็คอขาดโผล่ขึ้นมาถึงขนาดนั้นเมื่อถึงขั้นเพียงกายของสติปัญญาที่ทันบางกิเลสมันถึงขนาดนั้นฟาดถ้ามันม้วนเสื่อลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรมากีดมาขวางอะไรมาแสดงกลมายาให้กีดนิ่มติ่งไปกิ่งมาเหมือนลูกฟุตบอลนั้นมีไหมที่นี่มันไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีสิเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็จะสรุปลงได้ความว่ามีกิเลสเท่านั้นที่มาก่อกวนมายุแย่มาทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากที่ตลอดมาจนกระทั่งป่านนี้และยังจะเป็นไปอีกหาที่หนีไม่ได้เลยไม่มีอะไรนอกจากกิเลสเท่านั้นนะก็เมื่อมันหมดจากหัวใจแล้วมันก็รู้ชัดเจนที่นี่อุบายของกิเลสมันใช้กลใดอุบายใดแขนงใดที่เคยเป็นความแยบคายมามันพังไปหมดพังหมดด้วยอำนาจของธรรมที่เหนือกว่าไปแล้วนี่ก็ได้มาพูดให้ฟังแล้วทำอะไรอีกจะให้ผมทำอะไรอีกมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วก็ยังไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยทำไงมันไม่มีเคล็ดมีลับไม่มีทุ่มมีโมงบ้างเลยเป็นอะไรไม่ได้เรื่องค่าที่ควรจะเด็ดไม่เด็ดควรที่ใช้สติปัญญาให้มากไม่ใช้ควรที่ใช้ความอดความทนให้มากไม่ใช้ทำไงมีแต่ให้กิเลสมันเด็ดเอาเด็ดเอาดัดเอาเด็ดเอาตลอดเวลาความเด็ดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำไม่ได้เด็ดมันเลยทำยังไงเราไม่อายเราบ้างเหรือกิเลสอยู่ในหัวใจเราเราไม่อายหัวใจเราบ้างเหรือกิเลสอยู่ในนั้นมีแต่แพ้ตลอดเวลาเรายังภูมิใจกับความแพ้ของเราอยู่เหรือแล้วเราจะเป็นไปด้วยความแพ้ภูมิใจไปด้วยความแพ้กิเลสนี่เหรือในระยะต่อไปในวันขณะต่อไปนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันมะรืนจนกระทั่งถึงวันเราตายเราจะหวังความภูมิใจในการแพ้กิเลสโดยไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้เหรือเอามาคิดบ้างสิสติปัญญามีกิเลสนี่มันเหยียบมาทั้งเท่าไหร่แล้วมันน่าเคยให้คุณแก่ผู้ใดผู้ริจ้าทุกวงสอนว่ากิเลสเป็นภัยทั้งนั้นทำไมเราจึงให้มันกล่อมอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกตัวเลยมันเป็นยังไงลูกศิษย์ตถาคตนะมันไม่เกินไปแล้วหรือพิจารณาสินี่มันอกจะแตกแล้วนะถึงขั้นที่ควรจะเด็ดบ้างไม่มีเลยการประกอบความภาคเพียรให้มันมีเหมือนเขาเดินทางการเดินทาง
ทางที่ราบรื่นมันก็มีคลุกคลาก็มีเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเหวเป็นอะไรมีไปเดินแบบลำดับก็ก้าวไปเดินไปจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้นั่นเมื่อก้าวไม่ถอยเอาทางอยู่ที่ตรงนี้เอาคดก็คดอ้อมก็อ้อมอ่าคลุกคลาคลุกคลาเป็นหลุมเป็นบ่อเอาหลุมบ่อก็หลุมบ่อทางอยู่ที่นี่มันหาทางกี่ทางแวะไม่ได้อยู่ทำไมแวะก็ไปนู่นก็เป็นดงเป็นป่าเป็นภูเขาเอาแวะไปไม่ได้ก็ไปตามทางทางมีอยู่นั่นก็เหมือนกันที่การต่อสู้กิเลสไปทางไหนมันมีแต่ดงหนาป่าทึบของกิเลสทั้งนั้นตรงนี้ช่องนี้พอที่จะไปได้คือช่องแห่งความเพียรช่องแห่งสติช่องแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้นี้มีเป็นช่องทั้งนั้นนี่ไปได้ตรงนี้ทำไมไม่ยอมไปแล้วตายอยู่ตรงสองภาคทางให้มันถลุงอยู่นั่นเป็นยังไงกรรมฐานเรานี่ความเพียรต้องอย่างนั้นเลยไม่อย่างนั้นจะตายที่มะเป่านะผมไม่อยากพูดอย่างอื่นมันไม่ถึงใจถ้าตายที่มะเป่าแล้วเหมาะกับความเปลี่ยนของเรากับสติปัญญาของเราที่เป็นอยู่อย่างนี้อันไม่มีทันยับหนึ่งก็ไม่ทันกิเลสเลยนี่มันก็ต้องพูดอย่างนั้นมันเหมาะกันเอาไปคิดสิเนี่ยท่านเรียกว่าความเปลี่ยนดังที่กล่าวมานี้ถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดไม่มีอะไรก็เรื่อยๆเรื่อยๆเฉยๆไปนะเดินก็สักแต่ว่านั่งก็สักแต่ว่าไม่ได้เรื่องอะไรคนอุบายอะไรที่ได้จากการเดินการนั่งที่ว่าความเปลี่ยนเปลี่ยนมีอะไรบ้างมันก็ไม่ปรากฏเปล่าไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่มันเคยหนาแน่นอยู่นั้นหนาแน่นไม่ได้บกพร่องแม้แต่นิดหนึ่งเลยนิดหนึ่งเลยแล้วยังภูมิใจไว้ได้นี่ว่าไงนี่ที่มันน่าทุเรศหากไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะความเปลี่ยนมันต้องมีบทมีบาทที่จะทุ่มกันเป็นระยะอย่างนั้นผู้ประกอบความเพียรเป็นยังไงก็อ้าวทุกขนาดไหนจะเอาทุกนี่เป็นหินรับปัญญานั่นมันเห็นนะฉันมันเห็นจริงๆนี่นะเฮ้อไม่เห็นนะมาคุยได้ไงนี่มาเทศหมู่เพื่อนนี่ผมพูดจริงๆเห็นแล้วจะมาพูดนี่นะจะว่าไงใครจะว่าผมบ้าผมก็ยอมรับแล้วยอมรับโดยที่ว่าบ้าแบบนี้นะก็มันเป็นแล้วทำพุทธะเป็นของจริงปฏิบัติตามนั้นทำไมไม่จริงเออพุทธะสอนให้รู้แท้ๆรู้แล้วทำไมพูดไม่ได้วะเออแต่ไม่รู้ก็ยังบอกว่าไม่รู้เนี่ยโง่ก็บอกว่าโง่เวลามันฉลาดจะไม่ให้พูดได้บ้างเหรอมันเป็นยังไงเรื่องที่มาปิดปากแล้วพูดไม่ได้เหรอมันเห็นมาจากในใจของตนที่มันเปิดเผยหมดแล้วเป็นยังไงโลกธาตุนี่เป็นยังไงเรื่องของกิเลสนี่นั่นมันยังนั่นที่ฟาดมันจนกระทั่งที่กุศลธรรมะเอาให้แหลกหมดอยู่ไหนสบายทั้งนั้นจิตใจจิตวิญญาณในโลกนี้มีเท่าไหร่ที่ถูกกิเลสมันบีบบังคับตลอดเวลาจิตของเราดีดผึ่งออกแล้วเอากิเลสมาเป็นอาหารว่างด้วยซ้ำไปนั่นน่ะเป็นยังไงไม่เห็นที่พระพุทธเจ้านี่มีแต่พวกมีแต่องค์ที่เอากิเลสมาเป็นอาหารว่างเท่านั้นแต่ก่อนมันเป็นไผ่เวลาเอามันได้แล้วก็ประกาศเหมือนกับประจานให้โลกเห็นไอ้รีบมานะตถาคตได้เป็นมาแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่สงสัยตถาคตได้พาดำเนินมาอย่างนี้นี่ให้ดำเนินตามตถาคตที่สอนนี้นะนี่คือทางแคล้วคลาดปลอดภัยคือทางที่จะพ้นทุกภัยในไม่ช้านี้เป็นอย่างนั้นที่ว่าสวดคารธรรมสวดคารธรรมตรัสได้ชอบแล้วดีแล้วตัดไว้อย่างนั้นนะไม่ผิดเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะอย่าไปทางอื่นนะทุกยากลำบากขนาดนั้นเอากล้าตามตถาคตนี่นะตถาคตเคยลำบากมาแล้วถึงขั้นสลบตถาคตยังไม่ถอยเอาจนกระทั่งได้ตรัสรู้นี่ยาถอยนะในความหมายเหมือนอย่างนั่นที่ท่านสอนสดๆร้อนๆอย่างนั้นพิจารณาสิผู้ปฏิบัติเห็นธรรมวิเจ้าไม่มีอะไรเป็นการท้าทายกิเลสตลอดเวลาถ้านำมาใช้เถอะยังไงก็กิเลสต้องพังไม่สงสัยมีแต่ให้ความเพียรพังนั่นสิมันเคยเห็นเคยได้ยินมาพอแล้วทั้งท่านทั้งเราใครทั้งใครต่อใครก็ตามไอ้เรื่องเอากิเลสเอาความเพียรพังนี่มันด้วยกันทั้งนั้นเหรอไอ้เราเอาความเพียรนี่เอาพังกิเลสนั้นมันไม่ค่อยจะมีและไม่มีนี่เลยมันสำคัญเอาให้เห็นในหัวใจของเราสิความเพียรพังกิเลสพังยังไงแล้วมันเห็นสิคำว่ากิเลสแหลมคมมันแหลมคมยังไงให้รู้ปัญญาของเราแหลมคมกับกิเลสมันก็รู้เรื่องของกิเลสแหลมคมได้ตอนนั้นถ้าปัญญายังไม่เหนือกิเลสแล้วรู้ไม่ได้นะว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมีอำนาจมากขนาดไหนอ้อยอิงขนาดไหนไม่รู้นะเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วปิดไม่อยู่จนกระทั่งถึงกิเลสหงายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือจะเอาอะไรมาแสดงลวดลายที่นี่เมื่อทำมันเหนือกว่าทุกอย่างแล้วอ้าวออกมากิเลสตัวไหนเก่งออกมาเนาะถึงขั้นท้าทายกันมันถึงขนาดนั้นนะ
ออกมาพอแยบท่านก็พุ่งเลยนั่นสติปัญญาที่เกรียงไกรที่ทันสมัยที่จะหักวัฏจักรวัฏจิตให้มันม้วนเสือนั้นต้องเป็นสติปัญญาขนาดนั้นเป็นเองถ้าเราจะมาตั้งท่าตั้งทางไม่ทันเนี่ยถึงขั้นที่เป็นเองท่านถึงว่าภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นในหัวใจเราบ้างสิพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านเป็นมาแล้วท่านถึงมาสอนท่านไม่เป็นอะไรมาสอนมันมีวิธีการที่จะอธิบายอะไรได้หรือลงภาวนามยปัญญาแล้วต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ขึ้นมาเท่านั้นเองถึงจะรู้เองไม่อธิบายก็รู้เมื่อมันเป็นขึ้นมาเลยอ๋ออ๋อทันทีเลยที่เดชทางไปด้วยเห็นนี้เองอ๋ออ๋อนี่ท่านทักษิณเดชยังไม่พังก็ตามนั้นยังไงก็มั่นใจไปโดยลำดับๆแล้วพังไปเรื่อยเหมือนไฟได้เชื้อเอาเชื้อไหนก็เชื้อเถอะถ้าลงไฟแล้วเผาได้หมดทั้งนั้นนั่นที่นั่นยังไม่ไหม้ก็ไม่ต้องบอกมันจะไปเดี๋ยวนี้กำลังลุกลามไปเดี๋ยวนี้นั่นเชื้อมันอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปถึงหมดไหม้เป็นเท่าเป็นฐานไปหมดนี่ก็เหมือนกันกิเลสฟันลงเป็นเท่าเป็นฐานหมดด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาที่มาจากภาวนามยปัญญาจะเป็นที่ไหนไปธรรมะนี่สดๆร้อนอยู่ในหัวใจกลางวันในหัวใจเราแล้วกลางวันอยู่ที่ไหนไม่เอามาใช้เป็นในชาตราวุธกองทัพภูเขาก็ตามถ้ามันไม่มาใช้ก็เป็นชาตราวุธอยู่งั้นนะเราก็ต้องจมอยู่ในข้าศึกนั่นเองหาที่โผล่ขึ้นมาไม่ได้ดีไม่ดีตายอยู่ในท่ามกลางข้าศึกเพราะไม่มีอาวุธที่จะสู้เราไม่เอามันมาใช้เนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่นำมาใช้เกิดประโยชน์อะไรนี่เหมือนการสติปัญญาพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อให้เอามาหุงต้มแกงกินเหรอท่านสอนว่ายังไงมันควรจะมาเพื่อปฏิบัติให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยประกาศกลางวันนะว่าอาการิโกอาการิโกหมายถึงอะไรทำเหล่านี้เองเป็นอาการิโกขอให้นำมาปฏิบัติเถอะอันนี้เรื่องผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติอย่ามาสนใจผิดมากนักถ้าเรื่องของกิเลสมันกล่อมแล้วเร็วนะสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีสมัยนี้หมดแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วจะปฏิบัติเท่าไรก็ปฏิบัติไปเถอะตู้หัวมันพูดมันไม่ได้ปฏิบัตินี่ผู้ปฏิบัติต่างหากผู้ที่จะรู้จะเห็นมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผู้ปฏิบัติแล้วมาให้คะแนนของใครต่อใครทั้งที่ของไม่มีอะไรความรู้โง่ยิ่งกว่าหมาตายเอาความรู้อะไรมาสอนคนอื่นให้เขาได้เป็นคติความรู้เจ้าของไม่มีนั่นไม่เชื่อที่เชื่อคนประเภทนั้นศาสดาองค์เอกเป็นผู้ที่ควรเชื่อได้มาตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วทำไมจะไม่ยอมเชื่อเพราะทำไมไม่ยอมเชื่อยังไม่ยอมพบบ้าๆรับหูรับตาขูดอยู่นั่นหรือมันไม่เคยภาวนานั่นหรือเชื่อคนประเภทนั้นเหรอนะมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ตัวของว่ามันเองมันไม่มีมรรคผลนิพพานจะเอามรรคผลนิพพานอะไรมาอวดล่ะผู้มีอยู่ผู้ปฏิบัติมีอยู่ต้องเห็นอยู่รู้อยู่สวดคาถาตัดไม่ชอบแล้วนี่ว่าไงพุทธเจ้ารู้จากธรรมเหล่านี้แน่ภาษาพวกหลายรู้จากธรรมเหล่านี้เห็นจากธรรมเหล่านี้พ้นทุกจากธรรมเหล่านี้ฆ่ากิเลสให้ม้วนเสือไปด้วยธรรมเหล่านี้น่ะมันไม่ได้ฆ่ากิเลสไปด้วยว่ามรรคผลนิพพานไม่มีฟังสิพวกนี้มันตายกี่กับกี่กันก็เรื่องของเขามันไปยุ่งกับเขาทำไมเราวุฒิฉลาดปัดความทุกข์เหมือนกับไฟติดตัวของเราพันไหม้ตัวของเราแล้วปัดไฟออกจากตัวของเรานี่มันเป็นเรื่องของเราแท้ๆนี่ไปยุ่งอะไรกับไฟเขาไหม้หมดทั้งตัวก็เป็นเรื่องของเขาเองเขาไม่อยากปัดออกก็ช่างเขาสิเราปัดออกสิที่เรศมันเหมือนฟืนเหมือนไฟราคะกินาเป็นอะไรไฟคืออะไรนั่นโทสะกินาโมฆะกินาฟังสิสามกองเท่านี้ก็พอแล้วนะมันไหม้อยู่ในหัวใจเวลานี้โลกทุกทุกวันนี้ทุกเพราะอะไรเพราะไฟอันนี้เองมันเผาเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่เหรอยังจะมาภูมิใจของอยู่สบายสบายวันไหนก็ว่าสบายสบายตั้งแต่เรื่องธาตุเรื่องเนื้อเรื่องหนังที่จะพังอยู่เมื่อไม่กี่วันเมื่อหมดหัวใจนี้แล้วนี้เท่านั้นแล้วมันยังจะมาถือว่าสิ่งนี้วิเศษอยู่เหรอทำที่วิเศษที่พุทธเจ้าทั้งหลายกระเทือนโลกธาตุมานี้มานานแสนนานมากต่อมากแล้วทำไมไม่เห็นกระเทือนหัวใจบ้างเอามาพิจารณาสิตั้งปัญหาถามเจ้าของคนอื่นถามไม่ดีครูบาอาจารย์ว่าให้กับเหมือนกับว่าดุด่ามากกล่าวบางทีเกิดมุดหงิดอะไรในใจแทนที่จะเป็นกิเลสมันเป็นธรรมขึ้นมันแทนที่จะเป็นธรรมมันกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเสียให้เจ้าของเราฟัดเจ้าของเองเอาหนาวันนี้ว่างั้นถ้าลงเป็นอย่างนี้แล้วไม่เป็นไรเจ้าของเอาหนาวันนี้หนาวจะอะไรปักกันลงไปเอาหัวขาดหนาวันนี้ต้องอย่างนั้นนั่นถ้ายังไม่มีปัญหาอะไรเลยให้คนอื่นมาบังคับดิบังคับอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้ในหัวใจเรามันจะเป็นทำได้ยังไงมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวทัตขึ้นมานั่นเราพิจารณาสิเพราะนั้นนึงใครๆก็ตามต้องเตือนเจ้าของสอนเจ้าของเด็ดเจ้าของเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแม่นยำที่สุดได้เมื่อได้อุบายจากครูบาอาจารย์หรือจากธรรมท่านมาแล้วเอามาฟาดลงไปสิที่เนี่ยมันม้วนเสือด้วยเหตุนี้เองมันไม่ได้เป็นไปด้วยดังที่เราเป็นมานั่นนะให้เราจำเอาไว้ว่าวิธีการที่ทำมาแล้วนี้มันเป็นยังไงมันได้ผลมากน้อยเพียงไรเอามาทดสอบกันสิแล้วเราก็จะมีทางก้าวเดิน
นะท่านปัญญากรนั่นมันเห็นมันทะลุไปหมดค้านพุทธเจ้าได้ยังไงถ้าลงได้รู้ตามธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนแล้วค้านไม่ได้นอกจากกราบอย่างราบเท่านั้นเองของแท้ของจริงแท้ไม่เอาของความมาหลอกเลยไม่เหมือนกิเลสที่หลอกติดต่อตลอดเวลาทุกขณะทุกแขนงมันหลอกทั้งนั้นหนึ่งอยู่แต่ทำแล้วจริงนะไม่ตั้งแต่ส่วนหยาบไปถึงส่วนละเอียดเสียสุดมีแต่ความจริงทั้งนั้นสอนด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วน่ะจิตดวงนี้สำคัญนะตอนนี้ภายในจิตใจแล้วมันเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกนี่มาเป็นตัวของตัวจนหมดนั่นเรากันยังไม่รู้มันกว้านเอาหมดในตัวของเรานี่มาเป็นเราเป็นของเราไปซะหมดเลยไม่รู้ทำเมื่อเวลาทำเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปคัดเข้าไปเลือกเข้าไปแยกเข้าไปแยกเข้าไปเห็นไปโดยลำดับลำดาแล้วก็เวิร์กออกหมดพังออกหมดนั่นแม้จะอยู่ในร่างนั่นก็ตามพอดีมันก็รู้นะนี่คือเนื้อคือหนังเราพูดว่านี่คือดินคือน้ำคือลมคือไฟนี่คือจิตนั่นมันก็รู้เองว่าไม่มีใครบอกถ้าลงในพิจารณาตามพระญาติทรงสอนเนี่ยเช่นอริยสัจเนี่ยหรือสติปัฏฐานสี่นี่แยกธาตุมันเนี่ยเนื้อวิชาแยกธาตุละเนี่ยพิจารณาเนี่ยแยกความจริงแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยรู้เลยทำไงทีเนี้ยให้หลงเนี่ยก็ไม่หลงจะว่าไงนั่นเวลามันยังไม่รู้ทำยังไงให้รู้ก็ไม่รู้เมื่อไม่ถึงขั้นจะรู้ตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงไม่รู้อยากรู้เท่าไหร่มันก็ไม่รู้เมื่อมันยังไม่ถึงขั้นจะรู้เหมือนอย่างเราเดินไปจะไปจุดใดก็ตามเมื่อยังไม่ถึงจุดนั้นแล้วอยากถึงเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงให้ก้าวเดินไปเถอะก้าวนี้ต่อก้าวนั้นต่อก้าวนั้นไปมันก็ถึงเองนี่ก็เหมือนกันการพิจารณามันต่อก้าวนั้นก้าวนี้ไปเช่นเดียวกันนะแล้วก็รู้เองที่นี่เมื่อถึงขั้นที่รู้แล้วทำให้หลงยังไงก็ไม่หลงนั่นถึงว่าทำของจริงไม่หลงอะไรมันก็เป็นอย่างที่ว่าจริงพุทธะท่านสอนไว้อย่างนั้นท่านเห็นแล้วนี่เวลาพิจารณาไปเจออย่างนั้นแล้วจะหาที่ท่านจะทำไงได้ยังไงนอกจากกราบราบเท่านั้นเองเวลามันไม่รู้อย่างนี้มันต่อสู้ครูพุทธเจ้าว่างั้นมันเชื่อมันไม่เชื่อมันเชื่ออย่างนี้เนี่ยกิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันมันต้องคัดค้านตามธรรมตลอดเวลาขัดแย้งตลอดเวลาขัดแย้งธรรมเอาเลยเหนื่อยมันเหนื่อยเอาสองคนนะประเทศจบมันเหนื่อยอยู่ภายในทั้งไม่เหนื่อยเหมือนแบบเป็นก่อนถ้าแบบก่อนโอ้แค่ขนาดนี้สลบไปเลยนะไม่ได้นะอันนี้มันเหนื่อยภายในก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยแบบนั้นเหนื่อยภายในน้องปู่มั่นมันจะค่อยเลี้ยวไหลไปเลี้ยวไหลไปที่วิตกมากที่สุดก็คือที่ไฟฟ้าเข้าไปวัดเนี่ยผมตกวิตกมากนะมันจะไม่นานมันจะมีเทวทัศน์เข้าไปวิดีโอที่สำคัญมันชอบชนิดไหนมันจะหามาที่หามาตั้งแต่ยังนรกตกเปรตทั้งนั้นหมดจริงๆนะถ้าลงอันนี้ก็ได้เข้าวัดแล้วหมดนักภาวนาเราไม่มีเหลือนะพูดได้ขาดตัวเลยมันก็รู้กันอยู่แล้วรู้กันคัดๆอยู่แล้วยังผืนอมายก็แสดงว่าตั้งหน้าตั้งตาหน้าด้านจริงๆพูดง่ายๆทำลายศาสนาจริงจริงไม่ให้เอาเข้ามามันมีอะไรไฟฟ้าไฟดินแล้วก็ใช่มาจากพ่อแต่แม่แล้วไม่หมดทุกทีนี่นะไปเห็นวิเศษวิโสอะไรครับไฟสว่างความสว่างอันนั้นนี่ไม่เห็นวิเศษวิโสในใจสว่างเลยไปเห็นไฟสว่างดีกว่าใจสว่างอันนี้ที่สำคัญทำให้อดคิดไม่ได้นะ
ว่ามันจะเป็นแน่ๆนี่รอจังหวะอยู่เท่านั้นเองเวลานี้นะพอได้จังหวะแล้วก็หมดเลยพึบเดียวหมดไม่มีอะไรเหลือที่นี่หมดคำว่ากรรมฐานอย่าถามถึงเลยว่าได้ชัดๆอย่างนั้นถ้าลงมานี่เลยเข้าเลยคำว่ากรรมฐานอย่าไปถามถึงเลยโอ้มันเรื่องเล่นเมื่อไหร่อันนี้เทวทัตกงๆทีเดียวมารร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวไม่มีคำว่าเลี่ยงๆไม่มีคำว่าอ้อมๆตรงเป่งก็ไปใส่ขั้วหัวใจเลยขั้วหัวตับเลยขาดสะบั้นไปหมดเลยเทวทัตประเทศมีโอ้ยนี่มันไปเอาอะไรๆมามันจะได้แล้วไปหาเอามานี่คือมันร้ายที่สุดอันนี้แหละทำไมตกวิจารณ์ใครทำไมเอาจริงเอาจังจริงไปไม่รอดนะเรื่องของเจดีย์นี่เหนียวมากนะละเอียดมากดังพูดแล้วนั่นสลับซับซ้อนโอ้ยสวมรอยนี้ไม่ทันนะมันเร็วขนาดนั้นนะแล้วไม่ทันจนกว่าสติปัญญามันเหนือมันนั่นที่เห็นนั่นนี่ก็คือเมื่อมันเหนือแล้วมันก็เห็นถ้าไม่เหนือมันไม่เห็นไม่รู้นี่เวลามันเป็นมาเท่าไหร่ใครก็เป็นด้วยกันทั้งนั้นเป็นที่พูดนี่มันไม่เห็นอยู่ไม่รู้อยู่ว่าไงก็ปล่อยให้มันเหยียบย่ำแล้วมันแบ่งสรรปันส่วนกินอยู่นั่นนะอย่างน้อยแบ่งสรรปันส่วนกินมากนั่นบีบคอพวกเราพวกมันบีบคอกินไม่ใช่มันแบ่งสรรปันส่วนแต่ชาวสวนยังให้เกียรติอยู่บ้างใช่ไหมมาขอแบ่งมันมาบีบคอกินเลยพวกเราพวกถูกบีบคอกินเลยกินเลยมันน่าทุเรศนะผมพูดจริงๆในหัวใจของผมนี่มันเป็นอย่างผมพูดนะถ้าเป็นอย่างคนหรือใครมาเป็นคู่กรรมคู่เวรกับเรานี่โอ้ฆ่าได้อย่างพินาศเลยไม่สะทกสะท้านเลยนะกี่ศพยังไม่รู้สึกตัวว่าได้ฆ่าคนความเครียดแค้นว่างั้นเถอะนะแค่ในกิเลสเนี่ยถึงขนาดนั้นเดียวนะเพราะฉะนั้นถึงกล้าพูดที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษด้วยความถึงพระทัยเห็นจริงๆนี่ทำไมจะไม่สอนเต็มเม็ดเต็มหน่อยจับเหมือนกับว่าจับฉุดลากไม้คอยกองไฟนั่นว่ะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าฉุดลากมาอย่างสุดเต็มกำลังเลยคนหนึ่งไม่รู้เสื้อซ่ากำลังจะเข้ากองไฟให้จับมือหรือจับแขนลากออกมาเลยอย่างแรงแรงนี่มันก็มันไม่หนักเหมือนที่เข้ากองไฟทั้งกองนั่นมันหมดเลยนั่นอันนี้ลากมานี่จะเป็นอะไรไปนั่นเนี่ยพระเจ้าสั่งสอนชาวโลกท่านสั่งสอนงั้นจริงๆเพราะท่านเห็นหมดจริงๆนี่ปิดอะไรอยู่จิตดวงนี้อ่ะเวลาเปิดอ่ะแต่ความสงสารท่านกับความว่าทั้งเมตตาท่านก็มีธรรมควรจะช่วยระหนักเบามากน้อยเพียงไรนั่นท่านก็มีขอบเขตของท่านอีกละจะว่าไงแค่จะฉุดจะลากแต่พัดแต่พือคนหูหนวกตาบอดก็จะลากไปหมดได้ไงคนที่ควรลากก็ลากที่ไม่ควรลากก็โอ้สุดวิสัยอย่างที่ท่านว่าพวกดาวบททั้งสองโอ้น่าเสียดายเนี่ยตายไปซะหมดแล้วมันเย็นวันนี้น่าเสียดายคือมันสุดวิสัยมันมีความเมตตาก็อยู่ในขอบเขตที่ควรจะเป็นไปได้แล้วเมตตาสงสารไม่สงสารโอ้ใจตรงนี้ไม่ใช่เล่นๆนะนี่ไม่กล้าพูดไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าการเกิดตายของจิตแต่ละดวงนี้มากจริงๆแล้วยังไม่กำหนดอีกนะเนี่ยที่ถ้าแก้ไม่ได้มันจะเป็นไปอย่างนี้อีกตลอดนู่นฟังสิภาษาบาลีผมลืมใช่ไหมอนัตตโคมว่าไว้ในบาลีนี่คือไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยห่วยล่ำไปเลยนะปังนี่ฟาดแม่ฟาดทางหลังมันแหวนไปยังจับคว้านไว้ดึงไว้ปังนี่
ตีหลังมันหลังนั่นตำรวจนะเรื่องจิตวิญญาณนี่ใหม่ชัดโลกทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุนี้ใครไปเห็นวิญญาณเจ้าของเป็นอย่างนั้นเห็นวิญญาณคนอื่นเป็นอย่างนั้นฟังสิพระพุทธเจ้าทำไมท่านเห็นนี่ไม่อาจจะจันท่านจะจะจันตรงไหนเคยเป็นมาอย่างไรเห็นหมดนักสอนก็สอนแบบชุมแบบล่างสอนแบบถึงใจถึงใจก็เห็นมาแล้วอย่างถึงใจไม่สอนธรรมดาจะเป็นไปอีกสักเท่าไหร่นั่นกำหนดทุกแค่นี้ทุ่มลงไปความเสียดายอะไรต้องปรับมันเสียดายเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินนี่ต้องตัดต้องตัดนี่คือว่าต่อสู้กิเลสต้องฝืนกันฝืนกันมันจะดูไม่ดูนั่นมันจะฟังไม่ฟังนั่นถ้าขึ้นชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมกิเลสหรือจะทำให้กิเลสเกิดแล้วไม่ดูไม่ฟังเป็นต้นถึงไหนถึงกันเป็นในเป็นกันทีนี้มันเคยมาแล้วผู้ปฏิบัติสำหรับเราเองนี่ไม่ต้องพูดแล้วมันฝืนแสนจะฝืนมีแต่ฝืนเนี่ยสิ่งนี้ถ้าไม่ออกข้างนอกก็ฝืนอย่างนี้ตัดกันผึ่งผึ่งผึ่งมันถึงท่านที่ให้ลบดีก็อยู่นั่นมันจะไม่ได้ฝืนนี้มากไปถ้าอยู่ในกระดานมันจริงจริงแล้วก็มันเจอกันอยู่ตลอดเวลากระทบกันอยู่ตลอดเวลาใครจะไปฝืนทนล่ะเพราะให้หลีกไปอยู่ในป่าในเขาดูให้มันไปดูต้นไม้หนึ่งดูต้นไม้กับดูผู้คนหญิงชายวัตถุสิ่งของเป็นยังไงนั่นใครจะฉลาดเกินพระพุทธเจ้าพิจารณาที่เรื่องของนี่น่ะเรื่องของเล่นๆเมื่อไหร่ตัดออกตัดออกตัดออกอะไรที่จะเพิ่มเชื้อไฟตัดออกตัดออกไม่ให้เข้ามายุ่งส่วนที่ยังมีอยู่แล้วเอาพยายามดับมันนะอย่างนั้นนะงูไล่เข้าไปในป่าในเขาเพื่อกันอันนี้เองตาเห็นต้นไม้ภูเขาเป็นหลักธรรมชาติมันเป็นอันหนึ่งเนี่ยตาเห็นรูปหญิงรูปชายรูปพัดดูสิ่งของเป็นอย่างหนึ่งนั่นเสียงเสียงสัตว์เสียงอะไรกระทบกระเทือนกันดินฟ้าอากาศไม่เห็นเป็นอะไรเสียงหญิงเสียงชายเสียงดุเสียงด่าเสียงว่าเสียงสรรเสริญนินทาดูสิเป็นยังไงนั่นมันมีแต่ภายรอบด้านรอบด้านจมูกเอาสิดมอะไรกันมันเอาเข้าดมหญิงดมชายไปสิเป็นบ้าไปเลยนั่นบ้ามันจะชัดอย่างนี้สิมันต่างกันอย่างนี้นะตอนถึงได้ไล่หนีจะมายุ่งนะไม่ได้นะมันจะมาเสริมนะสิ่งนี้มันเคยสังหารโลกมันมากกว่ามากแล้วรวมกับเราด้วยคนหนึ่งพ้นไปไหนวะพูดง่ายๆว่าไล่เข้าป่าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ต้องจมอยู่อย่างนั้นแล้วจะว่าไงถ้าเชื่อก็ไปได้เพราะนอกจากไปในป่าแล้วต้องมีเครื่องดัดสันดานอีกมันก็กลัวเนี่ยมันก็เคยแล้วนี่ที่พูดมาทั้งหมดนี่มันมีแต่สิ่งที่เคยมาแล้วนั่นดับกันดับกันหาหมอก็กลัวแล้วไม่ว่าแต่เฉยๆธรรมดาในดูเฉยๆถึงแล้วก็ในบัตรที่มันเคยผ่านเคยเห็นมามันยังไม่เป็นอารมณ์เรื่องความกลัวมันเป็นธรรมที่หนึ่งเนี่ยมันพลิกจิตเข้าไปอีกพักอย่างหนึ่งอีกนะไปสู่สถานที่กลัวมันพลิกไปอีกแง่หนึ่งจิตพลิกเพื่อความเป็นธรรมนะนี่มันก็เห็นได้ทันกล้าจนตัวกลัวจนตัวสั่นเวลาแก้ได้กล้าจนตัวสั่นเนี่ยมันเห็นได้ทันแล้วมันจะพูดไม่ได้ยังไงคนเราเมื่อเห็นประจักษ์หัวใจแล้วพูดไม่ได้นี่เหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะว่างกำหนดดูจนกระทั่งถึงว่าหมดทั้งโลกอันนี้มันกลัวอะไรไหมนู่นน่ะเวลามันกล้าจริงถึงขนาดนั้นแล้วเอามาเทียบดูคิดดูว่าในโลกอันนี้มันกลัวอะไรมีไหมไม่มีเลยนู่นเอาท่านสมมุติเสือเดินเข้ามานี่เป็นไงอุ้นเดินเข้าหามันได้เลยนู่นน่ะฟังสิเอางูมานี่เป็นยังไงเดินเข้าไปได้เลยอะไรก็ตามว่างั้นพูดง่ายๆได้ทั้งนั้นเว้ยไม่มีคำว่าจะทุกข์ทรมานแต่ความจริงเสือจะกินหรืองูจะกัดกันมันก็เป็นอีกแง่หนึ่งนะแต่เรื่องความกล้าเนี่ยมันกล้างั้นของมันจริง
มันไม่กลัวอะไรเลยมันเวลาดับได้เห็นไหมขณะก่อนนั่นเป็นตัวสั่นมันกลัวขณะหลังนี่มันตัวสั่นมันกล้านั่นคือยิ่งแก้กันอย่างนั้นให้เขาไปอยู่ในป่าในเขาแต่ขั้นพุทธการก็มีเสือกินพระก็มีสำเร็จในปากเสือก็มีนะในตำรามีนั่นคือท่านมีธรรมะอันสูงแล้วจวนแล้วจวนเต็มที่แล้วท่านไม่ได้กำหนดว่าเป็นสัตว์เป็นเสืออะไรแหละขั้นลงขนาดนั้นแล้วนะจิตขนาดนั้นมีนี่มันเป็นในหัวใจเจ้าของสิจิตขนาดว่าไม่มีสัตว์ไม่มีเสือมีเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมีสัตว์มีเสือที่ไหนนี่จะท่าถ้าว่ากินกับกี่ท่ากินท่าไปตลอดว่าไงเพราะเรื่องวิปัสสนามันเป็นเองนี่เมื่อมันถึงขั้นเป็นเองแล้วจะปรุงให้เป็นเสือเป็นหยังมันก็ไม่เป็นไงมันก็ไม่เป็นเลยสิวางนะปรุงให้เป็นอะไรก็ไม่เป็นหลักธรรมชาติเมื่อสติปัญญามันทันมันเป็นตัวของตัวแล้วพอไปเป็นธาตุมันธาตุเลยนี่ว่าไงเอาเขาจะพูดถึงเรื่องมันว่างเหมือนกันว่างมันปรุงพอแบบปรุงว่าเสือนี่พอแป๊บมาเป็นภาพเสือปั๊บดับปุ๊บเลยนะมันออกจากนี้ไปปรุงนั่นมันปรุงพับออกจากนี้แล้วดับเสือที่ไหนมีถ้าเสือมีจริงก็มีสิเป็นไรไปธาตุเขาธาตุอะไรธาตุเราธาตุอะไรมันแยกของมันมีงั้นมันจะทันกันเลยสิเพราะมันเรื่องสติปัญญาเนี่ยโอ้ไม่ขึ้นอยู่กับใครแล้วนะขอให้นำมาใช้เวลาจำเป็นเป็นได้จริงนี่พลิกไม่รู้กี่สันพันคมเลยนะไม่งั้นมันจะทันกิเลสได้เพราะกิเลสมันออกมาแบบนี้ออกมาที่ว่าหรือเป็นแบบของกิเลสเช่นว่าเชื้อมาอย่างนี้ทีนี้สติปัญญามันปั๊บให้ถ้ามันจะแยกเป็นธาตุก็ธาตุแล้วแต่อยู่กับเราเราไม่เห็นกลัวก็กลัวมันอะไรนั่นก็ธาตุหนึ่งเนี่ยอันหนึ่งมันว่างทั้งหมดจิตเมื่อมันถึงขั้นมันว่างมันว่างปรุงภาพมันดับเลยจะปรุงให้เป็นเสือมันก็ไม่เปลี่ยนจะว่างไงเป็นได้ชั่วยับนั่นเหมือนฝ้าแมบฟังสิภาพเป็นภาพของเสือยับดับปุ๊บที่นี่มันก็ไม่ได้ว่าเสือมาจากโน่นนี่มันก็รู้ว่าอันธรรมชาตินี้ออกปรุงออกไปเนี่ยเป็นภาพหลอกเจ้าของเนี่ยภาพแป๊บดับปุ๊บนั่นมันก็รู้อย่างนั้นเสือจะว่างไงนั่นเมื่อมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นนี่นะเป็นหลักธรรมชาติเนี่ยขั้นปัญญาขั้นใดมันเป็นเนื้อไปฝืนปรุงไปก็นั่งก็ไม่ได้ปรุงปั๊บมันไม่ออกเลยเหมือนกับดึงสายยางมันไม่ออกดึงที่แรกดึงนี่ได้ปั๊บปั๊บเมื่อซ้ำเขาคือเราซ้อมฝึกซ้อมนี่แหละเรื่องของสติปัญญาฝึกซ้อมตัวเองฝึกซ้อมสิ่งที่เป็นข้าศึกนั่นแหละมันเป็นการลบข้าศึกเป็นการฝึกซ้อมในอยู่ในตัวของตัวเองนะนักมวยเหมือนกับว่าเมื่อเคยต่อยเวทีมากต่อมากแล้วมันก็จัดเกณฑ์ในเวทีนะอันนี้มันก็จัดเกณฑ์ในการต่อสู้กิเลสมันก็เป็นอย่างเดียวกันเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการฝึกซ้อมไปในตัวในการลบนั่นแหละเป็นการฝึกซ้อมความจัดเกณฑ์ไปในตัวนี่เป็นอย่างนั้นพอถึงขั้นมันว่างมันว่างไปหมดมันมีอะไรมันว่างในหัวใจถึงตัวดวงใจจริงยังไม่ว่างก็ตามนะมันก็ว่างรอบตัวไปหมดตอนที่หัวใจยังไม่ว่างมันมีพอใจได้ว่างตัวเองแล้วท่านนี้หมดปัญหาละมันเป็นขั้นความว่างสำหรับเรามันเป็นมาอย่างนั้นเราก็พูดอย่างนั้นแล้วจะว่าถูกก็ผิดใครจะว่าบ้าก็บ้าสิก็เป็นมาอย่างนั้นนี่ปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่ได้เรียนจากใครนี่เรื่องนี้มันเป็นขึ้นมาในเจ้าของเพราะการฝึกกันเจ้าของมันมีแนวเหมือนกับว่าไฟมันได้เชื้อนั่นแหละเชื้อมันอยู่ที่ไหนมันก็ลุกลามของมันไปเรื่อยๆจะมีครูมีอาจารย์สอนมันหรือไม่สอนมันก็ตามสิเชื้ออยู่ตรงไหนไฟมันจะลุกไปลามไปตามเชื้อนะอันนี้ก็เหมือนกันเหตุปัจจัยมันอยู่ตรงไหนที่มันจะฆ่ากิเลสมันพูดง่ายกิเลสมันเป็นเหมือนกับเชื้อมันก็ลุกกระลามมันไปอย่างนั้นไปจนกระทั่งมันหมดไม่มีอะไรจะไหม้เนี่ยสติปัญญาในหลักธรรมชาติมันเป็นแล้วไม่ถามใครมันก็รู้เองอย่างไรโอ้ยอัศจรรย์เลยนะเรื่องของธรรมทั้งหลายนี่ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างไม่คาดไม่คิดอาจารย์พระพุทธเจ้ามาสิแล้วตัวท่องหนูนี่มันยังเป็นว่าอะไรถึงพระพุทธเจ้าวะนั้นไม่ได้เรียนจากใคร
เป็นในแบบธรรมชาติมันมีของมันอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ฝึกที่หัดที่เรียนอยู่ในหลักธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะควรไปแง่ไหนแง่ไหนมันนั่งมีอะไรของมันที่จะผ่านไปมาแง่นั้นอันนี้รับกันแง่นี้อันนั้นมาแง่นั้นอันนี้รับกันแง่นี้เนี่ยมันขึ้นรับขึ้นรับขึ้นรับกันเลยบอกใครมันก็บอกไม่ได้นะถ้ามันไม่เป็นนะถ้าเป็นเราจะอ๋ออย่างนี้เองนะแปลกอย่างนี้ขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้เลยพีคนะพอพี่นาย้อนหลังอยู่กับใครไม่ได้เลยอยู่คนเดียวเท่านั้นฟัดกันทั้งวันทั้งคืนฟังสิมีเวลาว่างไม่ไหร่ขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้ฟังสิมันเสียเวลาทางนี้มันตะลุมบองอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยจะไปหันหน้าคุยกับใครได้เลือดง่ายเลยถูกเขาต่อยออกนี่เหลี่ยมละเอียดขนาดไหนมันแหลมคมขนาดไหนมันรวดเร็วขนาดไหนเมื่อปัญญามันทันกันมันถึงรู้ว่ากิเลสมันรวดเร็วขนาดไหนแต่ก่อนเราไม่รู้นี่มันก็เหมือนกับควายตัวหนึ่งอะไรจูงจมูกไปนั้นก็ไปพวกเราเหมือนควายตัวหนึ่งเขาไม่รู้คนฉลาดกว่ามันยังไงบ้างมันไม่รู้มันเป็นควายคนจูงจมูกมันอยู่นั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ว่าคนฉลาดกว่ามันจูงแล้วก็ไปนี่ก็เหมือนกันกิเลสจูงเราก็เหมือนควายเราไม่รู้ว่ากิเลสมันจะลายนี่ที่มันทุเรศนะผมโอ้มันจูงไปไหนก็ไปเรายังเพลินไปกับมันเรื่อยนะกัดหญ้าไปเรื่อยจูงกัดหญ้าไปเรื่อยเพลินไปกับมันเรื่อยโอ้ยก็จูงไปฆ่ายังไม่รู้นี่กิเลสมันจูงไปเข้าตะลุมบอลเข้าในบ่อน้ำร้อนเข้าในกระทะใหญ่มันไม่รู้มันกัดหญ้าเรื่อยไปคือเพลินไปเรื่อยไปเที่ยวมันก็ว่ากัดหญ้าเรื่อยไปนู่นเวลาพัดกันเข้ามันทั้งนี้มันเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วจากเร็วนี้แล้วมันก็เหนือเอาเนี่ยมันไม่เร็วทันเร็วทันตามทันเอาไปต่อไปก็ทันก็เข้าถึงตัวสิเข้าถึงตัวก็พังสุดท้ายมันก็แยบออกมาไม่ได้นั่นทีนี้มันก็เห็นแล้วที่มันเป็นยังไงขนาดไหนกิเลสมันรวดเร็วขนาดไหนมันแทรกมันซึมอยู่ตรงไหนตรงไหนโถทีนี้แม่ชายสู้มันได้เมื่อไหร่วะละเอียดยิ่งกว่านั่นก็ตีนี้มันก็ไม่พ้นปัญญาที่ละเอียดกว่านั่นจะทราบปะมันก็ทราบได้ทราบได้ฆ่าได้พร้อมกันมันเพียงทราบเฉยๆถ้าลงปัญญาขนาดนั้นแล้วทราบแล้วพังพร้อมพร้อมเหมือนกับเผาพร้อมเผาพร้อมจริงๆเชียดแค้นเลยเราทุกข์ที่สุดเลยการประกอบความเปลี่ยนชีวิตในชีวิตของพระนี่แหมการต่อสู้กิเลสการฆ่ากิเลสนี่หนักมากจริงๆนะอันนี้ก็เป็นสัจธรรมนะมันลืมไม่ได้ถ้าว่าพูดแบบโลกอย่างว่าเนี่ยมันเครียดแค้นเป็นคู่กรรมคู่เวรกันเลยเจอกันไม่ได้ว่างั้นเลย เจอกันเป็นเอาเลย ไม่มีถอยเอาเลยถ้าเจอกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นเทียบแบบโลกมันคู่เดือดคู่แค้นกันจริงๆถึงใจนะเพราะในทุกกับมันนี่แหมบางทีเหมือนก็จะตายจริงจะสลบสลายแต่มันก็ไม่ถึงขั้นสลบแหละมันหนักทุกข์มากก็รู้อยู่ผลอันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมาจากความทุกข์มากอยู่นั่นน่ะนั่นที่เหตุที่มันให้ถอยไม่ได้น่ะผลคือฝ่ายธรรมมันเกิดขึ้นมาจากความทุกข์มากทุกข์มากไม่ใช่ว่าจะทนทุกข์มากเฉยๆมีที่กี่เดือดไปเดียวๆนั้นไม่ใช่ทุกข์มากก็ทุกข์มากแต่ผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์มากมันก็มีคือด้านธรรมะเนี่ยนี่ที่มันพอฟัดพอเหวี่ยงมันไปแล้วมันก็อดมันก็ลืมไม่ได้อยู่นั่นแหละเรื่องความทุกข์อันนี้เช่นเดียวกับแล้วลืมไม่ได้เหมือนกันกับผลแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากการทุกข์มากนั่นมันเป็นคู่กันอยู่นั่นมันก็เหมือนกับว่าเราตัดขาดสะบั้นหมดในเรื่องที่จะเป็นไปมาหนักเบามากน้อยเป็นไรภาระทั้งแดนโลกธาตุเรามาแบกอยู่ตลอดทำสิ
คือแดนโลกธาตุ3แดนโลกธาตุนี่มันเกิดได้ทั้งนั้นจิตจึงเป็นเหมือนกับว่าแบกทั้ง3แดนโลกธาตุมานานเท่าไหร่อันนี้สลัดปึ๋งออกเลยดีดถึงออกจากนั้นเลยมันทำไมมันจะไม่เบาฟังสิ3แดนโลกธาตุมันหนักขนาดไหนนานเท่าไหร่ที่แบกมันแล้วยังจะทนแบกอยู่ด้วยความขี้เกียจที่ข้านความไม่เอาไหนอยู่หรือก็ต้องเอามาสอนเจ้าของคิดสอนเจ้าของอุบายต่างๆดีดตัวสลัดออกจากภาระอันหนักใน3แดนโลกธาตุนี้ผึ่งออกนั่นเป็นยังไงที่นี่เออนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านออกท่านออกอย่างนั้นพระสาวกท่านออกท่านออกนั่นเพราะว่ามีจุดหมายปลายทางมีแต่ว่ามีหลักก็เกินหลักมีอะไรก็เกินนั้นเสียเกินสมมติไปทุกอย่างว่าไงท่านเป็นกับตายอะไรอยู่ยังไงมันก็มีอยู่เป็นประจำเหมือนกันธรรมดามันก็เป็นมันก็มีอยู่มันหมดจะพูดถึงว่าอารมณ์มันก็หมดอารมณ์ที่ว่าฉันจะพึ่งอะไรมันก็ไม่เห็นก็มันพอแล้วพึ่งอะไรเฮ้เป็นอย่างนั้นมันประจักษ์อย่างนั้นมันแต่ว่าเมืองพอเมืองพอไม่มีอะไรพิเศษยิ่งกว่าคำว่าพอว่ะลงกรุงนั่นบอกว่าลงจริงๆแล้วพอไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าคำว่าพอสุดท้ายก็คือคำว่าพอนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดไม่มีอะไรที่เข้าไปถึงได้เลยก็อันนี้มันเหนือกว่าแล้วจะไปเอาอะไรว่าอันใดอันไหนดีไปจับนั้นมาวางอันนี้อยู่อะไรไปเลือกอันนั้นเลือกอันนี้อยู่ก็แสดงว่าสงสัยสิอันนี้ดีหรือไม่ดีจับจะเอาค่าดีก็จะเอาเนี่ยถ้าไม่ดีก็จะทิ้งอย่างเงี้ยดีไม่ดีมันก็พอแล้วจะวางไม่มีอะไรดีกว่าคำว่าพอแม่แล้วมันจะไปแตะอะไรคำว่าพอนี่เลิศยิ่งกว่าอะไรแล้วเข้าไปเลยต้องใช้ความคิดอ่านนะยังแต่จะให้สงบจิตจิตพอมีความสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายทางภายนอกนักให้พยายามใช้ปัญญาให้มากนะปัญญาจะพาก้าวเดินอย่างรวดเร็วนะเราจะประคองให้จิตเป็นสมาธิจนแน่นปึงเลยต้องออกทางบ้านปัญญาสงบขั้นไหนควรที่จะก้าวทางปัญญาได้ก็ให้ก้าวให้ออกตามขั้นของตนคือคำว่าสงบมันความว่าสงบความหิวในอารมณ์ภายนอกที่มันยุ่งทำให้เกิดสัญญาอารมณ์ฟุ้งแบบนั้นน่ะมันเบาตัวลงมันก็มีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นงานของตัวเองได้มันไม่เตลิดเปิดเปิงเหมือนคนไม่มีสมาธิเลยแต่มาพิจารณาทางด้านปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีอะไรเลยแต่จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้เป็นปัญญาโอ้ตายว่างั้นเลยนะอย่ามาโกหกนะว่างั้นก็จิตนี่มันหิวเต็มอยู่ด้วยความหิวโหยจะพิจารณาอันนี้ให้มันเป็นปัญญาอย่างนี้เตลิดเปิงไปเป็นสัญญาไปเป็นกิเลสไปหมดนั่นมันจะเอาเป็นสัญญามาจากไหนที่จิตสงบมันจิตอิ่มตัวนี่มันอิ่มจากสัญญาอารมณ์ทั้งหลายที่มันเคยเป็นมามันสงบมากน้อยเป็นไรนั่นอ่ะปัญญาจะพอก้าวได้นะพอปัญญาก้าวได้ผลปรากฏขึ้นมาแล้วเด่นขึ้นนั่นก็กลับมาเสริมขึ้นมาที่นี่ได้อีกเนี่ยปัญญาก็ฉลาดนั่นที่ว่าสำหรับปัญญาสมาธิปริภาปิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาแต่แปลเป็นนั่นก็เลยก็เมื่อมีสมาธิหนุนแล้วปัญญาเดินได้คล่องเนี่ยแปลอย่างนี้เลยภาคปฏิบัติเรานะถ้าภาคปฏิญาณจะแปลอีกนะกลัวผิดสับผิดแสงผิดพิธาพิพัฒน์ตัดใจนี่ถ้าอย่างผมถ้าไม่ได้เรียนเป็นมหาก็ก็ดูถูกผมการแปลได้แปลอย่างนั้นทำไมจะแปลไม่ได้แต่ไม่โดนหัวกิเลสสิแปลเอาโดนหัวกิเลสเราจะฆ่ากิเลสนี่นะเราไม่ได้ฆ่าสับฆ่าแสงฆ่าท่านิพพานปัจจัยนี่นะเราจะฆ่ากิเลสแปลผึ่งก็อย่างว่าเนี่ยมันเป็นยังไงมันชัดเจนไหมเมื่อมีสมาธิหนุนเนี่ยปัญญาเดินคล่องนั่นถ้าเป็นถ้าแปลตามนั้นเราปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากนั่นท่านว่างั้นในปริยัติเราก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่ถูกแต่อะไรที่จะถนัดไปฆ่ากิเลสนั้นเอานั่นน่ะเป็นธรรมอ่ะนั่นขอให้ฆ่ากิเลสได้เป็นธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้ฆ่ากิเลสนี่นะอุบายวิธีใดที่จะฆ่ากิเลสได้เอานั่นน่ะอุบายนั้นเป็นธรรมนั่นเอาตรงนั้นที่กิเลสมันมาในตลาดตำราทุกวันหรือมันมาเหยียบหัวเราอยู่ทุกวันนี้มีในตำราทุกวันหรือไม่มีมันก็เหยียบได้ถ้าเป็นกิเลสแล้วอันนี้เมื่อเป็นธรรมแล้วไม่มีตำราก็เหยียบหัวกิเลสได้เหมือนกันทำไมจะไม่ได้วะเอามันอย่างนั้นใช่แต่อันนี้มันถึงใจถึงใจนะถึงใจตรงไหนกิเลสหมอบนั่นนี่เรียกว่าแปลเพราะฆ่ากิเลส
ทีนี้ก็ปัญญาปริภัยตังจิตตังสัมมาเดวะอาเซหิมุจติเนี่ยจิตที่ปัญญาที่ปัญญาชำระแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงกิเลสโดยชอบเนี่ยนั่นแปลให้ได้กลมกับภาคปฏิบัติเลยแต่ถ้าแปลก็ทางด้านปริยัติก็อย่างที่ว่านั่นจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นแปลทางด้านปริยัติทั้งหลายอันนั้นทางหลังเป็นพื้นฐานเอาไว้นั่นใครจะแยกแยะไปไงก็ตามไม่ให้หนีจากหลักใหญ่มันก็พอคือหลักฆ่ากิเลสนั่นปัญญาคือเครื่องฆ่ากิเลสฟาดลงไปที่มันจะถึงหัวกิเลสก็เอาลงไปที่เอาอย่างนั้นศีลปฏิภาวิตสมาธิมหาพโลโหติมหาสร้างโซ่เหมือนกันคนมีศีลย่อมมีความอบอุ่นไม่ระแวงแคลงใจเดือดร้อนเพราะให้เกิดสัญญาอารมณ์และทำสมาธิไม่ลงนั่นแปลงั้นแปลตามพระยากระอย่างที่ว่าเนี่ยสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากแปลอย่างนั้นอันนี้เราก็ไม่ค้านเพราะเป็นแบบฉบับอยู่แล้วนี่แต่ว่าสิ่งที่จะหาให้มันประจักษ์เจ้าของเป็นสมบัติเจ้าของบ้างเอาสิหามันได้สิถึงเรียกว่าผู้แสงสอดแสวงหาธรรมนี่นะอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์แปลที่เราแปลนี่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แปลนี่ไม่ได้ผิดกันนะแต่เราไม่ได้อาจเอื้อมนะว่าเราประยุกต์ตนเสมอท่านนะนี่เป็นลักษณะที่คือท่านแปลผึ่งเลยไม่ผึ่งไงก็ท่านรู้ทำเห็นทำท่านเคยฆ่ากิเลสมาด้วยอุบายใดนั่นอุบายนั่นออกแล้วท่านแปลนี่โอ้ผึ่งเลยทั้งที่เราเป็นมหานะแต่เราก็ไม่เคยเห็นค้านท่านนะเวลาท่านแปลอ๋อนี่ท่านแปลกงตัวเลยนะนั่นมันยอมรับของนั้นเลยนะแหมใส่ผึ่งเลยนะนี่เป็นงั้นนะทั้งที่เราก็เป็นมหาแปลไงเราก็รู้อยู่นี่เราเป็นมหาแต่แปลเราเป็นมหาได้แต่ความจำ ไม่ได้ความจริงเหมือนท่านแปลงั้นท่านได้ความจริงเอาความจริงมานั่นมันผิดกันตรงนั้นนะถึงว่าโอ้กงตัวเลยนะนั่นมันยอมรับไปงั้นมันไม่เคยค้านท่านนะท่านแปลแบบนี้ผึ่งเลยเข้าถึงตัวที่เหลือเลยหงายเลยหงายเลยแปลรวดเร็วด้วยนะไม่รวดเร็วไงสติปัญญาคล่องตัวมาพอแล้วถึงออกมาอะไรจะมาขัดข้านต่างทานหยีดขวางสติปัญญาได้เมื่อปัญญาขั้นนั่นได้ออกตัวนี่ท่านผ่านมาได้เท่าไหร่แล้วจะไม่ท่านคล่องไงนั่นแหละผู้ปฏิบัติท่านแปลคนพวกเรานี่พวกนอนแทะกระดาษนี่มันจะไปยกโทษท่านนี้ยกได้ยังแปลงลอยแปลงนี้ต้องแปลว่าอย่างนั้นนั่นตามในหลักฟันลาเนี่ยมันจะว่างั้นนะทำไมแปลงก็จะหาที่นี่หาว่าท่านแปลไม่ถูกปาเถื่อนไปนะก็ไม่รู้ว่าท่านเอาความจริงเราไม่เคยปฏิบัติเราก็ไม่รู้ที่ความจริงเป็นไงความปลอมเป็นไงความจริงเป็นไงความจำเป็นยังไงเราไม่รู้ท่านค้นพระไตรปิฎกเล่นเมื่อไหร่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโถท่านเล่าให้ฟังคนประบิโกไม่รู้กี่ครั้งท่านว่านู่นน่ะฟังสิแล้วท่านจะมาได้ทั้งมายังไงคนประกายบิโดท่านไปอยู่ที่ไหนบ้างอยู่บ้านโป่งก็คนถ้ามันว่างๆท่านว่าพระกายบิโดมีครบท่านว่าคนท่านว่าแล้วอยู่ไหนนะท่านคนประกายบิโดท่านเล่าให้ฟังเราเรียนสู้ท่านได้มาไหร่ในหลักวิชาที่เรียนมาเป็นชั้นมันสู้พุทธบุคคลถึงขนาดนั้นได้ยังไงถ้าพูดถึงเรื่องราที่นำมาพูดอะไรแต่เรื่องธาตุวิพัฒน์ปัจจัย อะไรนี่ที่จะยกขึ้นมานี่มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราจะมายกธาตุวิพัฒน์ปัจจัยวาจกอยากตัดทิศนี่กิเลสมันหัวเราะตลอดว่าไงเวลาจะฆ่ากิเลสจริงอันนี้ไม่มายุ่งเลยนี่ฟัดเข้าตรงนั้นเลยนั่นมันคนละอย่างหนึ่งหายนะเรายังจะมาเป็นนอนแท้กระดาษอยู่นี่ในทายพระปัจจัยนี่ที่เด็กหัวหล่อนนะมันอยู่นู่นเรามาเกาอยู่นี่เมื่อมันอยู่นู่นเราไปตีดินตุ๊บตุ๊บอยู่นี่ที่เด็กอยู่นู่นไม่หัวหล่อนสิท่านใส่ผึ่งเลยที่เด็กอยู่นั่นนะมันต่างกันอย่างนี้อย่างยืดยาวสาวโกสาวโกเนี่ยสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังอันนี้ข้าให้พวกมหาปัญญานั้นนะ
มันเป็นธาตุอะไรขึ้นอรหันต์เอาตั้งเอาว่ามาน่ะโนอันท่านเถื่อนเนี่ยฟังมาฟังนี้มันจะเป็นธาตุอะไรอยู่มันเป็นบ่ายผมก็ได้เนี่ยมันจะว่านะผมมันเต้นเนี่ยฟังมาฟังมันเต้นเนี่ยขาดยี่เด็กฟังเพื่อขาดยี่เด็กกันหน่อยไม่ได้ฟังเพื่อเจ็บเอาธาตุนี้ไปปัจจัยมันธาตุยังธาตุยังธาตุยังฟังหัวมันแล้วแมนบอกเราจะขาดยี่เด็กกันหน่อยยี่เด็กมันไปหาคนตายปัจจัยด้วยเวลามันจะตีหัวเราไม่ยินไปหาคนตายปัจจัยมันฟัดหลงผิดหลงแดดเลยมีแต่พวกหลงผิดหลงแดดพวกเราคือพวกมันไม่ต้องยกใจไปประจัยมากมันเอาก่อนแล้วเอาก่อนแล้วนั่นเนี่ยตีที่เด็กนี่ยิ่งมาหาคนท่าใช่ไหมประจัยมันว่าพวกร่างพวกแนนนอนแทะกระดานนะวะมันจังมาปุ๋ยละปุ๋ยละไปร่างเป่าเนี่ยกำลังมีไปร่างเป่าไปร่างเป่ามันเรียนเฉยไม่สนใจแค่ที่เด็กแต่ทั้งที่มีปณิสัยสามารถที่เป็นพระหันผู้ใหญ่ที่ท่านแย่ปัญหาเข้าไปโพธิราชโพธิราชบาลานป่าโพธิราชเธอจึงนั่งโพธิราชเธอจึงยืนโพธิราชเธอจึงไปโพธิราชเธอจึงมาบาลานป่าบาลานป่าบาลานป่าที่พ่อแม่ครูอาจารย์แปลท่านไม่แปลงั้นนี่นี่ก็เหมือนกันตีหัวกิเลสบาลานป่าหัวล้านป่าหัวโล้นป่านะบวชเป่ากินเป่านอนเป่าตายเป่านั่นท่านแปลเห็นไหมมีแต่ตึงแต่ฟาดถึงหัวกิเลสมันพวกนี้เป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นนอนเป่าเนี่ยหัวล้านเป่าไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเป็นเรื่องของกิเลสมันครอบหัวครอบหัวมันนั่นกินเปล่าๆตายเปล่าๆเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสครอบหัวออกครอบหัวท่านตีเข้าไปตรงนั้นนั่นท่านแปลท่านแปลงั้นนะหาที่ค้านท่านได้ไงผมนี่ค้านไม่ได้ยิงนะพ่อแม่ครูอาจารย์แปลมันเข้าถึงใจเราของเลยท่านเอาว่าท่านเอาโพธิรัตน์มาแปลนิทานโพธิรัตน์มีแล้วก็เยี่ยนโพธิรัตน์บาลานเปล่าแปลว่าบาลานเปล่าท่านไม่แปลเป็นเงินที่หัวล้านเปล่าหัวล้นเปล่าหัวล้านเปล่าโอ้ยแปลโอ้ยย่ำลงจนเป็นลาบเห็นไหมอย่างนั้นแปลท่าพยานแปลอย่างถึงใจถึงใจที่เด็ดพังลงพังลงอย่างนั้นต้องถูกถ้าจะฆ่าที่เด็ดต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะรักษาสับแสงไว้ตำหลับตำลาไว้ก็เป็นไปตามแบบนั้นนี่เราก็ไม่ค้านนี่ไม่ค้านแต่เวลาที่จะลบก็ให้มันเป็นเวลาลบสิอย่าให้เป็นเวลานอนแทะกระดาษตลอดเวลาสินี่ที่ทำเกี่ยวเนื่องสีสมาธิปัญญานี่พูดถึงว่าพอปัญญาที่จะควรกล้าได้ยังไงให้ออกพิจารณาหาอุบายคิดอ่านแต่ตองเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ข้างนอกข้างในมาเทียบมาเคียงกันหลายตลบทบทวนนะไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวนะอย่างนู้นอย่างนี้สอดนู้นสอดนี่เรื่องของปัญญาพยายามคิดต่อไปมันก็จะค่อยมีแขนงค่อยแตกกิ่งแตกก้านขึ้นมาที่นี่ที่นี่ก็ค่อยก้าวไปได้ละถ้าพอปัญญาได้ก้าวออกแล้วที่นี่มีหวังมีหวังแหละที่นี่นะแต่นั่นกันแน่นแน่แน่เข้าไปเลยนั่นอ้วนเนี่ยดูบอกหลวดปลวดดีอ้วนนี่นี่ลายนั่นลายนี่อย่างไรนั่นนี่เราก็แก่แล้วนี่นะแก่ไปทุกวันทุกวันว่าไงเพื่อนฝูงก็มีแต่ตัดน้ำกั้นทางตัวเองแล้วไม่เปิดทางให้เดินได้ทำไงทำมาทำมาจริงนะในวันนี้ผมพยายามไม่ให้มีงานอะไรเพื่อจะเสริมทางด้านจิตภาวนาเพราะไม่เห็นอะไรเป็นของสำคัญยิ่งกว่าภาวนาเป็นในหัวใจฝังลึกขนาดนั้นนะเพราะจริงต้องพยายามหยีดพยายามกันไม่ให้อะไรมายุ่งแม้แต่แขกคนญาติโยมใครจะมายุ่งกับพระในวันนี้ไม่ให้ยุ่งว่าไงนู่นน่ะผมรักษาขนาดนั้นจำเป็นก็มาเดี๋ยวกับผมเพื่อรักษาหมู่เพื่อนนั้นสะดวกสบายด้วยอันประกอบความเพียรเป็นของสำคัญมากวันหนึ่งวันหนึ่งมันฟัดได้อย่างนี้ตลอดเวลาเลยมันจะทนได้หรือกิเลสเมื่อเราตีเราต่อยตลอดมันก็ต้องบอบฟองช้ำสิ
มันควรเจ็บมันก็ต้องเจ็บมันควรตายมันก็ตายได้ทำไมมันจะตายไม่ได้ดีอาที่ตรงนี้เนาะนั่นเองเกือบสามทุ่มเล่นเนาะหมดแล้วยังยาหมดแล้วยังจนกระทั่งจะตายไปก็ดีจะให้ท่านวุ่นอะไรเพราะท่านหมดความวุ่นแล้วไอ้เรื่องวุ่นมันเรื่องโลกเรื่องสมมุติจิตอันนั้นไม่ได้วุ่นกับอะไรจะให้ท่านวุ่นอะไรมันเหมือนกับแกล้งเสแสร้งไปงั้นจะไปเสแสร้งอะไรเคยเสแสร้งมาพอแล้วมันจะไปเสแสร้งอะไรก็จะปลดจากแตกจากไถกันนี่แล้วพวกเรานี่นะจะมาเสแสร้งอะไรพระอรหันต์องค์ไหนที่ท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์ไปแล้วไม่มียินไหมท่านมาเสียดาสมมุติเคยมีไหมมีพระอรหันต์องค์ไหนบ้างที่แหวกแนวมาเป็นอย่างนั้นน่ามาตั้งแต่พระพุทธเจ้ากี่ล้านล้านล้านพระองค์และพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นนับเป็นกี่ล้าน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 น่ะมีองค์ไหนแม่องค์หนึ่งท่านมาเสียดายโลกท่านหลงท่านรู้ไปแล้วท่านกลับมันอยากหลงอีกมีองค์ไหนนี่นาเลยไม่งั้นจะเรียกว่าบรมสุขได้ไงจะเรียกว่าเลิศได้ยังไงถ้ายังจะมาหลงเอาอะไรมาเลิศล่ะนั่นก็ไม่ผิดกันกับสมมุติเลยมันจะมาหลงสมมุติสับสนปนเปื้อนกับสมมุติยังจะมาเสียดายสมมุติอยู่นะนั่นที่จะมาทำสูตรเอื้อมของคนมีกิเลสนะมันก็มีข้อแม้อย่างนั้นทำสูตรเอื้อมของสูตรเอื้อมของคนมีกิเลสทำพอเหมาะพอดีของท่านผู้สิ้นไปแล้วเนี่ยคนมาหลงละอีมันก็เป็นอาถรรพ์เหมือนกันกับเวลาหลงอยู่จะให้รู้นี่มันขณะที่มันยังหลงอยู่มันก็เป็นอาถรรพ์มันเป็นไปไม่ได้มันต้องก้าวไปเรื่อยไปเหมือนอย่างเรารับทานฉันอะไรมันยังไม่ถึงขั้นอิ่มจะอยากให้อิ่มในขณะนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องฉันไปทานไปหนุนกันไปมันก็ถึงขั้นอิ่มเองเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันหนุนกันไปหนุนไปพอถึงขั้นมันเต็มที่แล้วจะให้เป็นอะไรอีกนี่เนี่ยมันก็เป็นอาถรรพ์ของธรรมขั้นนั้นแล้วเวลามันยังไม่รู้ก็ต้องเป็นอาถรรพ์อยู่จะให้รู้เดี๋ยวนั้นมันไม่ได้เนี่ยเราอัศจรรย์จริงนะอัศจรรย์บุรีจารย์ผมพูดเต็มหัวใจผมเลยนะออกมาจากเต็มหัวใจคือพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเลยสาวกทั้งหลายก็อัศจรรย์แต่ว่าได้สดับจากพระเจ้าก่อนส่วนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่ไม่มีใครบอกใครสอนเลยก็พระบารมีธรรมของท่านที่ท่านทำความปรารถนาตะเกียบตะกายมาอย่างที่พูดเมื่อกี้เมื่อมีกำลังพอแล้วก็สยามภูนะทรงรู้เองผึ่งขึ้นเลยดีดขึ้นเลยท่ามกลางกิเลสที่หนายิ่งกว่าอะไรไม่มีอะไรหนาเกินกิเลสสามโลกธาตุนี่หนาขนาดนั้นฟังดูกิเลสมันหนาเท่ากับสามโลกธาตุพุ่งทะลุเลยไม่มีใครบอกใครสอนเลยสยามภูก็คือรู้เองเป็นเองพูดง่ายๆเหมือนสาวกนั้นต้องได้ยินได้ฟังอะไรไอ้นี่สาวกะก็ในสดับได้อุบายวิธีการต่างจากพระพุทธเจ้าแล้วก่อนถึงจะได้นำมาปฏิบัติมาปรับปรุงมาแก้ไขตามที่ทรงแนะนำแต่ผมก็ค่อยๆเจอไปส่วนพระพุทธเจ้าเองไม่ว่าพระองค์ใดทรงรู้เองเห็นเองทั้งนั้นเป็นเรื่องง่ายกับยากต่างกันเมื่อถึงขั้นที่ง่ายของท่านก็ง่ายเสด็จออกมันมากเลยแต่เป็นกษัตริย์เนี่ยเสด็จออกไปทรงผนวดออกเก็บวันก็วันรู้ก็มีพระเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสไว้ตามความเป็นจริงทึกของพระองค์นั่นเองท่านไม่มีเอียงท่านบอกว่าท่านลำบากท่านก็บอกว่าท่านลำบากแค่ชนของท่านก็น้อยเนี่ยท่านก็บอกว่าน้อยแค่80ไปถึง80ก็ผึ่งเลยเห็นไหมนะ
ผิดตรงไหนเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองพระญาณอย่างชาติชัดเจนแล้วไม่เป็นสองพอถึงวันนั้นก็เสด็จไปนิพพานเลยภาษาเราเรียกว่าเสด็จไปตายที่นั่นเลยนี่ตามท่านเสด็จที่ผู้ไม่ได้ปฏิบัติมันปฏิบัติก็ตามถ้าไม่ได้รู้ถึงเหตุถึงผลถึงความจัดความจริงเต็มสัดเต็มส่วนแล้วก็ไม่พ้นที่จะเข้าใจในทุกเวทนาว่าพระองค์ทรงเสวยทุกเวทนาในเวลาที่กำลังเสด็จไปตามทางที่ว่าทรงเหน็ดเหนื่อยนั่นไม่ได้แล้วอดสงสัยไม่ได้อดเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นรับสั่งพระอนุนอนุนไปตักน้ำตักแล้วหาคนดื่มตักคนหายน้ำมาเนี่ยหนึ่งสถาคตลากพาสังฆาติสถาคตเหนื่อยมากจะพักพาสังฆาติลาดคือว่าปูนั่นเองภาษานี้เราก็เอามาใช้ว่าลาดแต่พระพุทธเจ้าเองท่านจะรับสั่งว่าไงก็ไม่รู้เลยหากเป็นความหมายที่ว่าปูนั่นเองลาดนั่นเองเราเพียรมากอะไรนั่นนะเราจะพักนะเลยสั่งน้ำมาให้เราดื่มเราก็หายน้ำมากนะที่นี่เราไม่เห็นความจริงระหว่างขันกับจิตแต่สิเราเห็นแต่เรื่องขันกับจิตเป็นเดียวกันผู้เรียนมันเห็นแต่ขันกับจิตเป็นเดียวกันผู้พุทธเจ้าเสวยทุกขเวทนาไม่เสวยที่ว่าเราเหนื่อยในอานนท์ได้ยังไงนานผมได้ยินจนสะดุดกึกเลยถ้าจะพอสองสองอาจจะพูดอาจจะโต้ตอบกันอันนี้ฟังไว้เฉยแต่มันไม่ลืมนะเพราะมันเป็นจุดสำคัญว่าพระองค์ก็สวยทุกเวทนาไม่สวยพระองค์จะว่านั้นได้ไงก็ขันมันยังเป็นได้ทำไมจะว่าไม่ได้ล่ะขันมันเพียได้ทำไมจะว่าไม่ได้ว่ามันเพียเนี่ยว่าจะว่าไม่ได้หรือขันมันยังเป็นได้อยู่นั่นพุทธะที่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้เป็นที่ไหนนะมันเห็นพุทธะดูสิเอาว่ามันยังนี่นี่พูดไม่เห็นพุทธะด้วยความแจ้งชัดกำจัดที่ออกหมดแล้วอย่างนั้นถ้าเห็นอย่างนั้นเอาสิมันทำไมจะไม่รู้อะไรเป็นไรเป็นไรเวลามันเป็นอันเดียวกันมันก็เป็นก็รู้อยู่แล้วก็เคยเป็นมันแยกตัวออกไปเป็นธรรมชาตินั้นกับขันนี้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นนั่นแหละแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะแล้วมันจะมาเสวยกันตรงไหนล่ะนั่น ว่านั่นแล้วว่ามันคึกคักก็ดีนะมันเหมือนจะเป็นบ้าเราก็ดีก็มันประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่ว่าใครจะว่าบ้าก็ตายมันอาถรรพ์ที่จะพูดอย่างนี้ก็นี่นะอย่าว่างนั่นตาบอดไม่ดูเหรออย่าว่างพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้นะท่านสอนให้ตาบอดเหรอหรือสอนให้ตาดีถ้าตาดีก็พี่น้ำเห็นสิอย่างนี้ท่านว่าอย่างว่ากันนี่นะเวลาท่านเสด็จไปในตำราอนุนราชสังฆาติเราจะพักผ่อนนอนเกลียร์าเกลียร์ตำทนขันถ้าพูดตามคำนั้นนะครับถ้าพูดตามภาษาเราสมัยวันนี้เช่นอย่างใช้รถนี้พักเครื่องมาหน่อยเครื่องมันร้อนมากว่างั้นผู้ขับเป็นอะไรไปไม่เห็นเป็นอะไรรถมันร้อนมากต่างหากรถหมดน้ำเอาน้ำมาเติมหน่อยเลยเนี่ยพักเครื่องมาหน่อยรถเครื่องมันร้อนมากเนี่ยถ้าสมัยปัจจุบันนี้จะพูดอย่างนี้เลยอย่างเขาเดินทางเขาพูดกับรถเรื่องรถเขาจะบอกอย่างนั้นอันนี้นี่มันก็เหมือนรถเนี่ยเหมือนคนขับอานนท์ตักน้ำมาแล้วดื่มแล้วก็หายน้ำเนี่ยคือว่าขันนี่มันต้องการน้ำอานนท์ถ้าจะพูดตามหลักความจริงแล้วขันนี่มันเหนื่อยอะไรกันไม่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเพิ่งจะรู้ดีเรือเพิ่งหยาดอาการห้าเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเป็นสมมติThank you.
จริงมีอนิจจังทุกขังหน้าตาติดแนบไปหมดอนิจจังทุกขังหน้าตารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจังเนี่ยไปหมดติดเป็นอะไรเสียมาเลยมาถึงขั้นรู้แล้วทำไงมันก็รู้อยู่ว่าไงแม่ก็รู้ความจริงเป็นงั้นเป็นงั้นเห็นอยู่งั้นรู้อยู่งั้นจะไปคาดไปคาดไปแยกแยกออกจากความจริงนั้นได้ยังไงก็มันจริงอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยเวลาไม่รู้มันก็ไม่รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าเสวยทรงเสวยทุกเวลาไม่งั้นท่านจะพูดท่านจะรับสั่งว่าให้ลาภสังกาติหรืออนุนเราเหนื่อยมากได้ไงเนี่ยไม่รู้ว่าขันแต่รถเราไม่รู้ว่าเครื่องรถมันร้อนมากมันจะพังมันจะไม่ถึงที่แหละน้ำมันหมดพอเติมน้ำมันแล้วรถเครื่องมันเย็นแล้วก็ติดเครื่องไปอีกก็ไปได้จนถึงจุดที่หมายนี่ก็พอพักพอสมควรน่าก็ไปจนถึงที่ปรินิพพานว่าไงเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะคือการจนกระทั่งวาระสุดท้ายเหมือนกับพระท้าชาวกวาดถามใครยังมีข้อของใจสงสัยอะไรอีกเนาะพูดมากพอไม่มีใครว่าอะไรแล้วทรงทำหน้าที่ปรินิพพานพอถึงเวลาแล้วเห็นไหมท่านองค์ท่านจะต้องไปท่านที่ตรงไหนทำหน้าที่ปรินิพพานก็ไหว้ลวดได้ให้เต็มองค์ศาสดาเดียวทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานเรื่อยผู้ตามก็ตามเต็มนะพระอนุทะตามพระจิตของพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานก็ตามเรื่อยๆเป็นรูปฌาน4ออกจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่อรูปฌาน4อากาสานจายตนะวิญญาณจายตนะอกินจัญญาตนะเนสัญญานาสัญญาตนะก้าวขึ้นไป9ไปจนกระทั่งถึงสัญญาเวทายตนะนิโรธสมาบัติทั้งหลายดับสัญญาและเวทนาหมดสัญญาความจำอะไรหมดเวทนาคือทุกเวทนาในธาตุในขันธ์นั้นหมดไม่ได้หมายถึงเวทนาในจิตนะเวทนาในขันธ์อาการป่วยพระชวนของพระองค์หมดดับเดี๋ยวเราไม่มีฌานเรายังตัวเท่าไอ้ฝั่งนี้เรายังถึงเวลามันดับเราก็ยังรู้มันดับยังไงอย่างที่เราพูดมันพอเข้าถึงนั้นมันก็ดับหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่รู้ล้วนๆสักแต่ว่ารู้เท่านั้นเรื่องของขันไม่มีอะไรเลยเหลือไม่มีเลยหูก็ไม่ใช่หูหนวกมันเลยหนวกแล้วมันเป็นธรรมะตอนคืนไปแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นธรรมะทันเพื่อนในหมดไม่ใช่เป็นตาบอดหูหนวกนะคือมันเลยนั่นไปแล้วนั่นมันยังรู้อยู่ว่าไงพระเจ้าองค์ศาสดาแล้วเธอไม่ทันรู้ได้ไงไม่รู้ปล่อยความรับผิดชอบทั้งหมดเวลานั่นถ้าว่าขยับอีกขณะที่สองที่จะออกก็ออกก็หมดเลย 100%ถอยมาก็ไม่หมดเลยถอยมาเรื่อยๆเลยเนี่ยพระเจ้าพระนิพพานนั่นเหรอเป็นพระอนุนถามเลยนี่พระอุบาลีผมก็ไม่ทราบลืมแต่ก็คุณทราบถึงว่ามีพระท่านถามอยู่ในวงอังคมณฑลนั่นเวลานั้นถามมายังเนี่ยพระอนุทามันนั่นให้ดูเอาเรื่องพระจิตพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าศูนย์ไหมกล้าเข้าสู่ปฐมฌานถ้าศูนย์เนี่ยอะไรเขากล้าเข้าไปแล้วจิตเป็นจิตบริสุทธิ์จิตของพระเจ้าไม่ใช่จิตมีกิเลสจิตบริสุทธิ์กล้าเข้าสู่ปฐมฌานนั่นก็จิตที่บริสุทธิ์กล้าเห็นไหมศูนย์ไหมรู้ติฌานติฌานจนกระทั่งถึงโน้นทันยาวทันใหญ่รวดไม่ถึงถ้าจิตที่บริสุทธิ์นี่ทั้งนั้นก้าวไปเข้าไปนั่นศูนย์ถ้าศูนย์อะไรปากก้าวอะไรไปฆ่าสัญญาใครแต่เนี่ยเป็นถอยมาถอยลงจนกระทั่งถึงพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาแล้วก้าวข้า
ั้งที่สองนี่เข้าปฐมฌานพอออกจากฌานสี่รูปฌานสี่นี้แล้วมีออกแล้วนะสมมุติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมุติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมุติพอก้าวข้ามกลางนี่แล้วพุ่งออกเลยนั่นเอาแล้วที่เมื่อมีภาคพิงแล้วจะว่าพระหญิงพระเจ้าไปอยู่ที่ตรงไหนล่ะอันนี้มันมีภาคที่ภาคพิงก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนั้นตรงไม่ฌานไม่ตีฌานอยู่ฌานนั้นอยู่ฌานมันมีที่ภาคพิงพอที่จะว่าได้ถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเพราะออกจากนี้ไปแล้วปรินิพพานแล้วนั่นคำว่าปรินิพพานแล้วท่านก็ไม่สงสัยผู้เป็นสิ้นกิเลสแล้วไม่สงสัยว่าปรินิพพานแล้วปรินิพพานยังไงสงสัยอาหาอะไรเนี่ยแล้วจะปรินิพพานก็ส่งไว้ลวดลายของศาสดาเต็มที่เลยนี่ว่าสักไว้ลวดลายครั้งสุดท้ายเต็มภูมิศาสดาว่างั้นเถิดเพราะปุถุชนเป็นสำคัญมากมันกุดมันร่วนเข้ามากุดร่วนเข้ามานะนี่ทำไงมันนักเป็นนี่เลยมันน้ำมันดื้อด้านเขาหนาแน่นเข้าไปในหัวใจของชาวพุทธเราทั้งพระทั้งเนรทั้งฆราวาสหนาแน่นก็หนาแน่นก็ให้มีความหนักแน่นเชื่อถือสิ่งที่เป็นอธรรมนั้นหนักเข้ามากเข้าโดยลำดับลำดาและจางจากศาสนาธรรมนี้ไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันจางไปจางไปจางไปหนักเข้าทางนั้นมากเข้ามากนี่มันโดยการเป็นความดื้อด้านขึ้นมาทีโอตปะเลยยังไม่มีนี่ที่น่าเกลียดนะเราก็บวชมานี่จะกี่ปีก็ดูกิริยาอาการของพระของเนรก็ดีของใครใครก็ตามมันเป็นลำดับลำดับไม่เปลี่ยนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันยิ่งได้เห็นมากมายนะได้เห็นชัดลงไประหว่างที่เด็กกับธรรมที่แสดงออกจากบุคคลผู้หนึ่งแห่งชาวพุทธของเรามันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงเพราะมันเห็นมันแตกต่างไปโดยลำดับหนานี่เนี่ยมันเป็นผลลบผลลบถ้าพูดถึงเรื่องว่าได้ธรรมเห็นธรรมนี่มันเป็นผลลบไปเรื่อยๆมันไม่ได้ไม่เห็นจะว่าไงมันนี่จะได้ที่เดือดผมที่เดือดอยู่ผมที่เดือดมันที่เดือดเผาอยู่เวลาว่างเวลาว่างอันนี้ไม่ฉันอนุญาตช่างมันเถอะโอ้ยเอาน้ำมาอะไรมากมายนั่นมันก็เต็มเลยนะให้ไปกินอะไรนะมีอะไรๆช้าๆไปใช้เลยนะอย่ามาถามอย่ามาบอกมาขอเรานะตั้งแต่รับประเคนแล้วไม่ว่าอะไรเราไม่เคยมายุ่งมาเกี่ยวข้องไม่เคยมาเป็นอารมณ์เรื่องของเรามีอะไรเราก็ไปตามเรื่องของเราเรื่องของนี่หมู่เพื่อนเขาผู้ดูรู้แล้วบางทีเอาไปใช้ไปสอยแล้วก็เอาไปตามเรื่องตามราวเลยเอาละนะฮะปัญญาก่อนไง